ได้ป่ะนี่เขาสิไปเวียดนามแล้วเขาสิไปนั่งรถจากลักเซ่าเนาะขี่รถเวียดนามไปเมืองวิ่งไปเมืองวิ่งเมืองวิ่งนี่ไงจะใส่เวลา 3-4 ชั่วโมงในการเดินทางจะไปเข้าสู่แขวงเหงอานของเวียดนามรถไปส่งจากบอนพักเมารถไปบอนพักไปขี่รถเวียดนามนี่คือลักเซาเนาะลักเซาหรือว่าเมืองข้ามเกิดนี่แหละนี่ไงเสาลักเซาเสาอยู่นี่เสาเสากิโลเมตรลักเซานี่เมืองเพื่อนผู้หลายเพื่อนซื้อตัวไปเอิ่นลักเซาซื้อทางการคือเมืองข้ามเกิดนี่ลักซะของมันอยู่หลังตู้ดิเดี๋ยวรถแม่มาก่อนถ้าแม่จังบอกคนมาเฝ้าเนาะเดี๋ยวมันมีลักซาวไปเบิ่งหลักเศร้าเนาะหลักกิโลเมตรที่เศร้าอันนี้แหละที่มาของหลักเศร้าไม่ต้องขึ้นไปดอกยายฝุ่นฝุ่นไม่ต้องฝุ่นนะฝุ่นนะฝุ่นมันย้อนแสงอันนี้ความหมายคำว่าหลักเศร้าเนาะเคยทายให้เบิ่งกันละคือหลักกิโลเมตรที่20หรือว่าที่เศร้าจากค่ายฝรั่งเศสเนาะก็เป็นที่มาของว่าเข้ามาเมืองหลักเศร้าเมืองหลักเศร้าอ้าวไกลแล้วมาอ่านเมื่อไหร่อ่านมาหยังอ่ะนะหลักเศร้าหลักเศร้าคือหลักกิโลเมตรที่20จากค่ายฝรั่งเศสบ้านหน้าแปรพุ่นนะค่ายหน้าแปรค่ายฝรั่งเศสมาฮอดนี่เศร้ากิโลเมตรแล้วเอิดมาหลักเศร้าเป็นซื้อเมืองว่าเมืองหลักเศร้าแต่ว่าซื้อวิทางการในลีก็คือเมืองค่ำเกิดนั่นแหละเมืองค่ำเกิดภายหลังเมืองค่ำเกิดย้ายมาอยู่มณีเนาะย้ายมาอยู่บนหลักเศร้านี่ก็เลยเอิดมณีว่าเมืองค่ำเกิดไม่ก็ได้หลักเศร้าเมืองหลักเศร้าเนาะกำลังจะถ่ารถเพื่อจะออกเดินทางไปเมืองวิ่งเมืองวิ่งเงอานโอ้ย10โมงมันสิได้ออกรออีก25นาทีจะได้ออกเจ้าอยู่ไสเจ้าอยู่วิ่งวะอยู่วิ่งบ่เจ้านะบ้านเฮือนอยู่วิ่งบ่บ้านไหนบ้านอยู่วิ่งบ่บ้านอยู่วิ่งบ่อยู่วิ่งมีฮ้อนอยู่บนฮ้อนฮ้อนหลายกว่านี่หลายกว่าบ่ฮ้อนกว่าฮ้อนหลายฮ้อนอยู่วิ่งฮ้อนบ่อยู่วิ่งฮ้อนบ่เมืองวิ่งนี่รถไปวิ่งรถน้อยพงตำวิ่งไปเมืองคงต่ำเมืองวิ่งเมืองทงต่ำทงต่ำมึงจะสิไปบ่ไปใส่ไหนไปใช่ไปเวียดไปเวียดฮะไปเล่ามาเล่ามาจากเมืองไหนเมืองเวียดมาจากทงเติมเมืองทงเติมขอใครมาบ้านเนี่ยใครขอใครมาบ้านเนี่ยใครเกินขอใครมาต้องบ้านเนี่ยไปวิ่งไปเที่ยวบุกเคยไปอยากไปสิไปกะโล
แล้วเขาถึงสองนั่นนี่รถเย่ไปออกไปวิ่งได้จังเยอะนั่นเตะก็โถงนั่นเตะนั่นแหละเขาอยู่เครื่องเติมก็มีรถมีบอกวืดดอกอะไรก็โถงนั่นเตะนั่นเหลืองห่อนเนาะอยู่วิ่งห่อนบ่ยี่ทงเติมเหมือนห่อนบ่ครับแค่ละบ่เบียร์เบียร์ยิ่งห่อนยิ่งห่อนลงก็รอจังจังเย็นลงก็รอจังเย็นเนาะก็เตียนอ่ะก็เตียนตาบ้านเกิดนี่แม่อยู่ไสบ้านเกิดเขาเกิดอยู่ว่าอยู่ไร่ล่าไว้เนี่ยเหรอไสเกิดอยู่ไทยเกิดอยู่ว่านครพนมเนี่ยนั่งหูไอ้เนี่ยนั่งหูอีสานอีสานอยู่จังหวัดใดชุมแพชุมแพขอนแก่นขอนแก่นชุมแพจังรักขอนแก่นว่าโยมโอ้คือได้มาอยู่คือได้มาพี่สันมาอยู่พี่บ่อันน่ะพ่อเฮาช่วงดอกแม่เฮาคนไทยมาพ่อเฮาคนเวียดโอ้บ่ได้บ่ได้กลับไปอยู่ชุมแพบ่บ่ได้ไปบ่ไปไปเล่นไปเล่นแม่เฮาเล่นเฮาเออว่าเพิ่นชุมแพตัวนี้เนาะพ่อแม่เฮาไปอ่ะนครพนมไปดงมาไฟโลย่านตุ๊กตุ๊กย่านเนาะฉันเขาคาหมู่บ้านเขาเทศเขาสิทำประกันกินจะซื้อบ้านมาอยู่เล่าหรือว่าอยู่ไทยนี่เขาเดือนนี้อยู่เวียดอยู่เวียดเวียดมาค้าขายอยู่นี่โอ้บ่ได้อยู่ซุ้มแพทย์ติอ๋อมาตอนเฮาดักทางก็ได้5ปีเดี๋ยวนี้65ปีแล้วมาอยู่เมืองใดอยู่เวียดอยู่หมู่ทุ่งตํานี่อยู่ทุ่งตํานี่โอ้มาแต่ซุ้มแพทย์แต่5ขวบเฮาซุ้มแพทย์ตอนเฮาเมื่อแล้วเมื่อทางทางทะเลเออเขาพาอยู่ซุ้มแพทย์แล้วเขาให้ขึ้นรถไถแล้วออกทะเลแล้วเมื่อออกทางทะเลมาจะบ่แม่นๆเออแล้วก็มาทุ่งตําพี่เนาะมาให้ฟังแล้วจังเขาแล้วผู้ใดอยากโอ้มาหายฟ้องเมื่อมาหายฟ้องพอไข่ฟ้องแล้วเขาจังผู้ใดอยากไปตอนนั้นยังไงผมยังน้อยดินหลายอยากอยู่ใส่กันอยู่แต่เก่าระบือดินเนาะตอนนั้นอยู่500เดี๋ยวนี้นะมาอยู่บ้านนอกอยู่500ตัวนี้บ่มีดินแล้วนะตอนนั้นอยู่ที่ดินน้ําบ่อึดเขาปั่นดินให้อยู่ได้ตอนนั้นน่ะโอ้แต่เจ้ามีดินเจ้ารวยเลยได้นี่บ่อึดได้ดินมันแพงนะอยู่500พ่อเนี่ยพ่อเจ้านี่เป็นคนเวียดเมืองทองเติมเนี่ยบ่อยู่ทองเติมบ่อ๋อคนเวียดอยู่ไห่ฟ้องอยู่ไห่ฟ้องพุ่นเจ้าคือมาอยู่ทองเติมอยู่ที่แม่อยากมาอยู่นี่บ้านอยู่บ้านเฮามี45ครอบครัวละคนเวียดเที่ยวมาโอ้คนไปอยู่ไทยมาแล้วเพิ่นบ่อยู่ไห่ฟ้องเพิ่นบ่อยากอยู่เพิ่นมาบ่อนมีหมู่เว้าได้ความไทยเออมาอยู่ใกล้ๆลาวนี่เนาะเว้าความลาวได้เว้าความไทยได้แม่เฮาหักก็ตายได้3ปีเราก็แม่เจ้าก็ไปอยู่ซุ้มแพ่ผมบอกเออเราก็ยืนได้96ปีโอ้ยยืนเกือบ100ปีเนาะเกือบ100เออเกือบ100ปีเราคนน้อยๆจะเราบ่มีปัญญาเราหันแหงเอ้าเจ้าเกิดญี่ปุ่นเจ้าก็เป็นคนไทยได้ดิเนาะเกิดอยู่ไทยเนาะเขาเอิ้นว่าลูกซอดลูกซอกลูกซอดนะลูกซอดไทยลูกซอดเวียดลูกซอดไทยเวียดแต่มาอยู่ใกล้เล่าอยู่มันนะมาอยู่มานี่อยู่แล้วมีตะมาหากินอยู่แล้วขายอย่างแต่ก่อนอยู่ลาวนี่นั่งเครื่องนั่งดอยละเอาเครื่องยางเครื่องอีหยังก็เอามักข้าวมักหยังอีหยังก็เอาขายมาขายมาเดี๋ยวนี้ละอยู่ลาวนี่เครื่องหลายเอาจากลาวไปขายเวียดเครื่องลาวเครื่องไทยหลายพัดเอาเครื่องไทยมือขายเวียดคนเพื่อนเวียดก็มักเครื่องไทยอยู่บ่โอ้มักเยอะมักเครื่องไทยเนาะมันดีกว่าเนาะเครื่องจีนมันเคมีมันหลายแพงกว่าแต่คุณภาพดีกว่าเห็นคนเวียดนั่นเครื่องเวียดเพื่อนบ่ค่อยกินเพิ่นมาหาเสือเอาอยู่ลาวพี่นะพวกหมูพวกซีนพวกหยังนี่นะเออคนเวียดน่ะคนนั้นละคนอยู่พม่านี่เขาเคยกินแล้วอ๋อหนูโม่ได้ยะเด็กบอกหอยทั้งนู้นครับทุเรียนโลละ35,000เอามาจากไทยเนาะยูเวียดบ่มีติเวียดบ่ปลูกบ่เวียดก็มีแต่
อร่อยมันจะหวานนะหวานหอมก็ได้นะเอาจังหน่อยบ้างมันเดี๋ยวละลูกแกมันเหลียนจะไปเหม็นในโลดแต่ถ้าจะเอาขนาดบดซุกอันนี้มันซุกแม่เอาบดซุกก่อนบดซุกก็มีถุงข้างในตัวนี้เด็ดตัวนี้ซุกวะนี่ตัวนี้ซุกหลายซุกล่ำตัวนี้เด็ดต้องกินห้ามไม่ขนาดนี้เด็ดห้ามดิห้ามด้วยนี่นั่นอ่ะโอ้มันใหญ่ปวดมันจะเน่าตัวนั้นนี่ห้ามให้ว่าซุกลำนี่แกตัวนั้นตัวนั้นบ้างไหนแกตัวนั้นตัวนั้นเออโบซุกโบซุกตัวนั้นตัวนี้ตัวนี้ซุก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 แล้วคนเนี่ยต้องกินห้ามห้ามขนาดห้ามด้วยนี่ด้วยนี่ไม่น้อยมีก็ห้ามห้ามกันน้อยมีก็กันได้น้อยนะน้อยกว่านี้น้อยกว่านี้เต็มตัวนี้เด้ตัวนี้ห้ามบ่ซุกก็นั่นซุกซุกยังบ่ซุกแหน่เด้ข้าวมันก็ต้องเยยมันใหญ่มันจะกินเออเดี๋ยวเออนั่นโลนึงโลนึงพอดีเออเอามาโลนี่ๆอันนั้นบ่ได้มันนั่นบ่ได้เขาเอาบ่ซุกโอ้แล้วแต่บ่ซุกพ่อเออเดี๋ยวมันบ่ดีเนาะใครเดี๋ยวเขาเอายังบ่ซุกห้ามๆยังบ่ซุกมันบ่ทันซุกเลยเนาะเออห้ามๆมันสิบ่ซุกบ่ซุกหลายต้องเอาบ่ซุกหลายมันยังบ่ซุกมันกินบ่ได้นะมันแกะมันแกะอันนี้ดูตัวนี้ดิเป็นได้ไหมดีเลยนะฮะตัวนี้ได้อยู่นี่ได้บ่นี่ได้อยู่โลนึงคือกันบ่ถึงเอาเบิ่งลองเบิ่งหน่อยโลนึงสุกบ่เนาะมันสิสุกก่อนก็เอาพานี่นิดเดียวพาเบิ่งแล้วพาดูก่อนมันสุกมันสุกก็กินบ่ได้นะเออมันบ่สุกกินบ่ได้เอาห้ามเนาะเราเอาห้ามกระโจเบิ่งเจ้าอยู่เจ้าอยู่ไสนี่เจ้าคนทางใดเราบ่เออเราคนเวียดคนเวียดคือบ่ซะเล่าได้สัตว์แท้เออกำลังน้ำเนาะกำลังน้ำเนาะเป็นได้ยายเนี่ยถูกบ้านเฮาแกงเนาะเออมันลงในมันไม่ลงในเอาตัวไหนล่ะเอาตัวนี้เนาะเออพามาคนเวียดแต่บ่บ่เว้าลาวได้สัตว์เนาะเราเคยไปอยู่ไทยบ่ดูมันสูงโดนแล้วฮะอยู่ไสแก้หื้อคือแก้หื้อเนาะอยู่เยอะแก้หื้ออยู่เยอะสะท้อนสมพ่อเจ้าเว้าเว้าแบบแก้ให้แน่ปาดเลยแม่เพราะว่าที่มันไปบ่ได้สิกินเลยแม่กินเลยกินเลยกินเลยมันยังกินเหลือมันยังแก้น้อยกรอบๆถูกมั้ยกับความนุ่มในคนขายก็ขายทอดแล้วด่านสากลน้ำพาวย่าจะถ่ายรูปบ่ปวดเป็นฮะรถนี่ด่านสากลน้ำพาวเนาะนี่ด่านลาวสิไปด่านพม่าน่ะเอ้ยไปด่านเวียดนามอยู่ข้างหน้าไปเลยด่านสากลน้ำพาวเฮ็ดเรื่องผ่านด่านกันบัดนี้ไปรถหลายคักเลยไปอันนี้ด่านเวียดนามเนาะทอดด่านเวียดนามล่ะอันนี้เป็นด่านนี่อย่างวะยายโอ้รถเมล่ะเปลี่ยนรถกันเปลี่ยนรถไปเมืองวิงนะอยู่ในอันนี้ทงตรงตรึมทงตรึมทงตรึมเป็นเมืองน้อยๆเนาะเมืองทงตรึมห่างจากชายแดน30กว่ากิโลนี่แหละท
ตรมเป็นเมืองทุ่งตรมในแขวงฮาติงเนาะเป็นสิไปเมืองวิ่งแขวงเงยอ่านมาเปลี่ยนรถนะรถมาหน่อยเปลี่ยนรถไปทงตรมฮงสันวิ่งทีพีก็เป็นเป็นเมืองเอกนะเมืองเอกของแขวงไปเมืองวิ่งนะความจริงเนี่ยรถตู้มันควรไปส่งเฮาอยู่เมืองวิ่งนะแต่ว่ามันคนมันหน่อยมันเอามาส่งเฮารถเมล์ต่อให้เฮานั่งรถเมล์ไปต่อเสียเวลาอีกเนาะความคิดเราต้องนั่งรถตู้หอดเมืองวิ่งเลยนะมันรถเมล์มันเสียแค่30,000ดอกมันบอก32,000ดอกนะใส่รถเมล์30,000ดอกตัวเข้าใจมันตั้ง200,000ดอกนะเพื่อไปถึงเมืองวิ่งบางนั้นได้กินหน่อมือ107จากด่านมานี่ก็บอกไก่ตับเอาสากหัวมันเมืองวิ่งI'm gonna go get some more.